สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ธรู้โลกรู้วันนี้ครับวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการโยเน็กเฟนโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเบอร์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 675,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 25,650,000 บาทระหว่างวันที่25ถึง30ตุลาคม2565ณสนามปีแยเดอร์กูแบแตงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยในวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเดย์4ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งในรอบนี้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประจำวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565ในรอบก่อนรองชนะเลิศเดย์4ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบนี้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 17.00 นตามเวลาประเทศไทยจนลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างจิวพิทยาพรชัยวันมืออันดับที่18ของโลกจะพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับที่1ของรายการมืออันดับที่1ของโลกจากญี่ปุ่นคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 18.50 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3จะเป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับที่10ของโลกจะพบกับราสมุสเกมเกมืออันดับที่16ของโลกจากเดนมาร์กคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่5ของรายการมืออันดับที่7ของโลกจะพบกับไทซื่อหญิงมือวางอันดับที่2ของรายการมืออันดับที่2ของโลกจากไต้หวันมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณตี2ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกิมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับที่12ของโลกจะพบกับเหอปิงเจียวมือวางอันดับที่8ของรายการมืออันดับที่8ของโลกจากจีนก็เช่นเคยนะครับสำหรับเวลาการแข่งขันที่ทางช่องได้ลงไว้ให้ในแต่ละคู่ของนักแบดมินตันไทยเป็นการประมาณเวลาของทางช่องให้นะครับเวลาอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ขอเพื่อนๆไปดูโปรแกรมการแข่งขันด้านหลังของคลิปนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่ในแต่ละคอร์ดไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถจะไปเทียบเวลาในการแข่งขันจริงๆครับว่าจะมีการแข่งขันในคู่ที่เพื่อนๆอยากจะดูกี่โมงกันแน่ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่าย